เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะและคลิปโฟมโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจ Subscribe รบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาครับทุกคนครับผมวันนี้นะวันเสาร์ที่9นะมีอีเวนต์พิเศษนะจับน้องไอ้ผลึกหิมะนะครับผมนะอยู่ไหนวะไหนอันนี้นะครับผมนี่มี10หน้านะครับผมนะแต่ว่านะทุกคนพอดีผมติดงานแข่งการ์ดของเท่าแก่น้อยนะครับผมนะยังไงเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะอย่าลืมไปดูกันนะฮะ วันเล่นได้แค่ถึง 20:00 นนะทุกคนตอนนี้ 18:39 เดี๋ยวไม่เชื่อกันนะฮะ18:39 นะครับผมนะผมมีเวลาเล่นแค่เกือบชั่วโมงครึ่งนะครับมันมีบัตรขายด้วยนะผมขออนุญาตซื้อบัตรนะครับผมนะแล้วก็จะได้งาน2เท่านะครับผมมันน่าจะได้แบบว่าเควสเดียวกันหรือเปล่านะแล้วก็จับแบบบอลประเภทเดียวกันประมาณว่าแบบทำเควสเดิมได้มอนอะไรเงี้ยนะครับผมนะและแน่นอนนะครับผมก่อนจะไปกันมากกว่านี้นะหากต้องการเติมเกมนะต้องการความคุ้มค่าจัดๆนะทำไงดีครับมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีบเติมและมาตีบอสลุ้นชัยนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับเรียบร้อยนะครับผมซื้อมาแล้วมันน่าจะได้งานวิจัยอีกชุดหนึ่งปะขอดูนิดนึงนะฮะมันอยู่ตรงไหนเอ่ยหรือว่ายังไงฮะผมยังไม่เข้าใจว่าไอ้รับ additional หรือว่าจริงๆมันคือ2รอบถ้า2รอบผมเล่นไม่ทันนะเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมมันจะให้จับมอนตัวพวกนี้นะครับผมนะเนี่ยน้องน้ำแข็งนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นน้องน้ำแข็งที่เป็นตัวน้องหนาวนะครับที่ผมบอกนะฮะ อ๋อนี่ไงมาแล้วนี่ไงมันต้องเป็น2อันอย่างนี้นะครับผมนี่นะจับน้องหนาวอย่างเงี้ยนะ Max Night Tour นะครับผมนะขออนุญาตจับก่อนนะครับผมนี่น้องหนาวผมมีใช้นี่ยังวะนะ Max Night Tour ปั๊บไม่เอ็กซ์ซะงั้นนะครับตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจับอีกตัวนึงนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตรับเควสไปทีละพร้อมๆกันนะผมจะต้องจับน้องหนาวอีกตัวนึงนะแล้วค่อยแบบว่ารับเควสเปลี่ยนหน้านะครับผมตัวนี้ปล่อยใช้นี่ยังเอ่ยอันนี้ Nice Tour เนาะโอเคนี่คือตอนแรกว่าผมจะเล่นตอนเล่นแข่งการ์ดแหละนะครับแต่ว่าคือแบบเวลาไม่พอนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะวุ่นวายที่ตรงหน้างานนะครับผมนะแข่งการ์ดอัดคลิปด้วยแล้วก็มีต้องถ่ายรูปถ่ายนู่นนี่นั่นด้วยนะครับก็เลยแบบว่าวุ่นวายนะครับผมถ่ายคลิปเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะรับรางวัลได้แล้วนะครับใช้นี่ยังผมยังไม่มีนะตัวนี้ใช้นี่นะครับผมนะก่อนจะซื้อเควสเมื่อกี้ผมเช็คเควสแล้วนะครับผมเพราะว่าผมจะต้องเล่นให้เสร็จให้ได้นะครับผมก็เลยดูว่าเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับผมเช็คภารกิจแล้วนะก็เลยเห็นว่ามันต้องใช้โบลงโบลี่ด้วยนะครับก็อย่าไปเผลอทิ้งแล้วกันประกวดเหรอประกวดส่งไปก่อนได้ไหมอ่ะได้ครับมันต้องจับน้องหนาวอะตรงนี้มันได้เป็นผลึกหิมะทั้งหมดเลยนะครับรางวัลทั้งหมดนะครับผมนะมันปกติได้อยู่แล้ว40ตัวมั้งนะฮะก็จะกลายเป็น80ตัวเงี้ยแหละครับมาดูกันว่าผมจะได้ใช้นี่เท่าไหร่นะครับผมปั๊บมี10เควสเนาะทุกคนรอบเดียวใช่ไหมฮะไม่ได้แบบว่ามีแบบวนๆเหมือนตัวที่แล้วใช่ไหมครับมันจะมีตอนที่เราจับน้องแมวปะเหมียวเนี้ยแหละมันเคยเล่นแล้ววนๆปะครับผมไม่แน่ใจว่ารอบนี้มันวนได้หรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ได้นะมันเป็นในรูปแบบของการขายบัตรแทนนะครับผมคือผมอยากไปหน้าต่อไปก่อนอ่ะผมไม่รู้ว่าหน้าต่อไปให้ทำอะไรควรไปหน้าต่อไปก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวเราอยู่กันตรงนี้เหรอหรือว่าเรากดน้ำหอมไปได้ผมว่าเรากดอินเซนเลยดีกว่านะครับยังไงมืดแล้วขออภัยด้วยนะครับมันได้ตอนเนี้ยผมก็มาถ่ายตอนเนี้ยนะฮะมันเพิ่งเสร็จงานแล้วก็รีบบึงมาเลยนะครับผมมาถ่ายคลิปต่อนะครับน้องหนาวไม่เกิดเลยขออนุญาตกดอินเซนธรรมดาแล้วกันนะฮะเดลี่อินเซนเดี๋ยวมันจะเกิดมั่วนอกอีเวนต์เกินไปนะครับผมไอ้ฟักไข่นี้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปนะครับนี่นะ ผมขอสัก3ตัวแล้วกันสำหรับอีเวนต์นี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเดินที่มันแบบว่าเป็นไฟขาวสว่างๆให้ผมนิดนึงตรงนี้มันค่อนข้างมืดนะฮะแล้วน้องหนาวไปไหนน้องหนาวไปไหนครับอยากเจอน้องหนาวจะทันไหมเนี่ย ไม่รู้จะทันหรือเปล่าอ่ะทุกคนผมเจอน้องหนาวแล้วนะครับนี่นะครับก็จะผ่านภารกิจหน้าหนึ่งไปพร้อมกันเนาะนะครับผมขอทำไปอย่างนี้ดีกว่านะครับมันจะได้แบบว่าจับเควสนับเควสง่ายๆไงนะฮะพยายามอย่าเพิ่งไปจับตัวอื่นหน้านี้มันย่อได้ไหมอันนี้หน้านี้มันย่อไม่ได้อย่างลกเลยใช้ยังไม่นี่ครับผมเอ้ยร้อยปะเนี่ยแต่ร้อยตัวนี้มันทำอะไรนะ อีกตัวหนึ่งนะฮะมาได้แล้วมั้งเพื่อนเท่าไหร่แล้วฮะทุกคน6ตัวแล้วนะครับผมไปดูกันว่าเรากี่ตัวจริงๆยังไม่ต้องทิ้งก็ได้นะแป๊บนึงนะมันคือทุกภารกิจได้หมดเลยนะครับผมแบบนี้ก็แปลว่าเราก็นับได้ดิว่าเราจะไปแล้วกี่ตัวหน้าละ4เหรอนี่ไงดูดิตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับผมปั๊บ1173ครับตอนนี้เราจับไปแล้ว7ตัวแล้วครับผมนะตอนนี้7แล้วนะฮะ8กำลังจะมานะครับผมภารกิจหน้าต่อไปให้เรานี่นะครับผมน้ำแข็ง5ตัว Make Night Tour 5ครั้งนะฮะแล้วก็เบอร์รี่เฮลแคทโอเคดังนั้นตัวนี้เราจับใช้เบอร์รี่ไปเลยนะครับฉายยังไม่หนีครับผมมีจริงป่ะเนี่ยใช่นี่อุ๊บอย่าหนีกันสิโอเคไนท์ใช่ป่ะ5ครั้งใช่มั้ยฮะใช้เบอร์รี่3ครั้งแล้วก็จับน้ำแข็ง5ตัวโอเคตรงนี้มีน้ำแข็งอีกตัวนึงเมื่อกี้
ม่ได้จับนะใช้เบอร์รี่ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะผ่านอีก2ภารกิจใช่ไหมอ่ะต้องอีกตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราใช้จับตัวไหนก็ได้นะฮะเพื่อให้เราแบบว่ารับภารกิจแล้วมันก็จะต่อเนื่องนะทุกคนแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเริ่มโดนยุงหามแล้ว ยุงเป็นล้านเดี๋ยวนะมันต้องจับอีกตัวนึงเพื่อเราจะรับน้องน้ำแข็งได้ถูกป่ะMax Night โทร5ครั้งมันจะช้ากว่าอย่างเงี้ยแหละนะครับไม่เจอเลยหรือขออนุญาตนะครับเอามอนจากเควสนะครับผมโอ้โหเสร็จพอดีอีกน้องปูไม่เกี่ยวกับอีเวนต์นะฮะแต่ว่าเอามานี่นะครับผมคืออย่าพลาดใช้ราสเบอร์รี่หรือว่ากล้วยไปนะครับผมเห็นอยู่ว่ามันมีการใช้นันแนปอะไรเนี่ยในการช่วยจับด้วยหรือว่าอะไรไม่รู้นะฮะคือถ้าผมทิ้งพลาดไปแล้วอาจจะงานใหญ่ครับตัวนี้ไม่ดีใช่ไหมครับทิ้งเลยนะครับผมเราก็รับรางวัลกันเนาะอันนี้อย่าค่อยรับก็ได้นะครับผมโอ้โหไม่ได้ต้องรับอันนี้ก่อนนะครับผมอุโนวาสโตใช้เฟอร์ฟลอร์มีชายนี่ด้วยนะโอเคเม็กซ์ไนโทรไปด้วยนะครับผมเดินมาได้นิดนึงจะหนียุงนะก็ยังโดนยุงอยู่นะครับมันไม่ได้เดินไงมาเรารางวัลได้แล้วเนาะ2เควสเลยนะครับผ่านเควสมอนน้ำแข็งพอดีนะครับชายนี่ก็ยังคงไม่มาต่อไปนะครับ1174ร้อยมันต้องเท่าไหร่อย่างเงี้ย11โอ้โหพูดยากมากเลยครับ8กว่าเมื่อกี้ยังขาดอีกเยอะเลยทุกคน 2,000 เลยป่ะเนี่ยผมไม่ไปจากตรงนี้เพราะว่าเผื่อมีแบบว่าให้เราหมุนทรงหมุนเสานะก็อย่างน้อยก็เคลียร์ตรงนี้ก่อนนะโอ้โห1154นี่ผมขยับเดินนี่ไม่ใช่อะไรนะหนียุงจากตรงนู้นนะให้มันรู้สึกว่าต้องบินตามมาหน่อย แล้วก็มานั่งตรงนี้แทนก็จะหนียุงได้ประมาณ30วิ คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะฮะตอนนี้คือแบบโดนยุงหามมาอย่างไว้นี่1179ไม่ดีครับผมหนีต่อเราต้องไปทางไหนอ่ะคือเรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องทำอะไรบ้างตอนนี้ทุกคนผมดูมาแค่ว่ามันเป็นไปได้แบบดูแบบคร่าวๆนะไม่ได้ดูละเอียดขนาดนั้นนะเควสนะครับผมหน้านี้อย่าขอรับทีเดียวได้ปะทุกคนผมว่าเรารับไปก่อนเนาะมันเวลาทำภารกิจหน้านี้หน้าต่อไปมันจะได้ไปต่อได้ด้วยนะครับผมมาเอางี้ดีกว่านะครับตอนแรกว่าจะไปพร้อมกันแต่ว่าไม่เวิร์คครับปึ๊บไม่นี่ครับผม1162ยังไม่ดีนะครับผมว่าผมต้องพกสเปรย์กันยุงเก็บไว้ในรถบ้างอันเนี้ยเผื่อแบบเนี้ยอย่างเงี้ยมันมาถึงดึกพอดีก็จะได้แบบว่าโชคดีที่สู้ยุงได้นะอ๋อภารกิจมันแจกนาแนปอยู่แล้วนะครับผมภารกิจแจกนาแนปอยู่แล้วให้ใช้3ครั้งโอเคถึงทิ้งไปก็ยังได้ภารกิจอยู่นะฮะไนท์เคิร์ฟโทโอเคได้เลยครับผมใช้มาได้แล้วมั้งครับผมเอาจริงนะมาได้แล้วมั้งเฮ้ยหูแล้วผมใช้ตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันแจกไป5อันโอเคใช้ไปก่อนนะเมคไนท์เคิร์ฟโทแปลว่าเราต้องโยนไนท์เคิร์ฟโท10ครั้งเลยแล้วเนี่ยเกือบ10ครั้งก็ได้อ่ะกว่าจะจบหน้านี้ก็อีก4ตัวเนี่ยนะฮะ1182เท่าเมื่อกี้เลยมั้งตัวหนึ่งนะครับไนท์เคิร์ฟโทนะครับผมหน้า3แล้วเนาะนะมาดูกันว่าผมจะทันหรือเปล่าตอนนี้เหลือประมาณชั่วโมงกับอีก9นาทีนะครับภารกิจแบบรับใจกันหน่อยนะครับผมใช้ไม่นี่ครับ1166 Nice Curve Toe ปั๊บโอเคเข้าเกตนะฮะเราต้องโดน Nice Curve Toe อีก3ครั้งนะฮะโอเคได้อยู่3ครั้งเนาะรีบไปรีบจับนะฮะเผื่อว่าต้องจับไอ้ตัวพวกนี้นะครับผมไปหน้านี้ไปก่อนเลยนะครับผมใช้ไม่นี่ครับผม1182อีกแล้วนะฮะ Nice Curve Toe ปั๊บโอเคเดินหนีต่อเดินหนียุง ยุงใจร้ายทำร้ายผมจังเลยนายเคิร์ฟโทนะนี่อันนี้มันขึ้นมาต่อเราก็ทำอันนี้ปุ๊บนายเคิร์ฟโทก็จะผ่านอันนี้แล้วก็รับรางวัลกันต่อนะครับ1176ครับผมใช้กล้วยอีก3ครั้งนะฮะนายเคิร์ฟโทอีก5ครั้งใช่ไหมเพราะมันต้องเริ่มใหม่นะครับผมอันนี้ผ่านอันบนไงอ๋อเหลืออีก3ครั้งนะครับผมโอเคได้เลยฮะจัดไปครับรับรางวัลกันรัวๆมาใช้ทุกคนฮะมันเกินไปหน่อยแล้วนะครับทุกคนอันนี้มันหน้า3ใช่ป่ะมันคือเท่าไหร่แล้วหน้าละ4ตัว2หน้าก็คือ8ตัว8 2 16นะ17 18 19 20 21 22เกือบ24ตัวแล้วป่ะถ้าเรารับรางวัลหมดนี่คือ24ตัวนะ20ตัวมั้งประมาณตอนนี้นะครับ1187เฮ้ยสูงอยู่สูงจริงแล้วผมให้สับปะรดทำไมเนี่ยเขาต้องใช้นาแนปอาจจะครบแล้วนะครับผมให้นาแนปอีกรอบก็ได้นะฮะ1187สูงนะปึ๊บโอเคครับตัวนี้คือเกตครบด้วยนะครับผมคือถ้าเป็นวงไนท์เนี่ยเมื่อกี้เราโยนเข้าเกตโยนเข้าเอ็กก็นับนะครับผมขอให้เป็นไนท์หรือมากกว่านะฮะเหลืออะไรอีกรอบนึงเมื่อกี้ไปอันนี้ก่อนแล้วกันนะอ๋อเหลือจับน้ำแข็งนะครับอีกตัวนึงใช้ไม่นี่สักทีเพื่อน น่าจะต้องใช้ลาสเบอร์รี่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้แจกลาสเบอร์รี่นะฮะอุ๊บโยนไนท์ครบแล้วเนาะเฮ้ยNice Curve Toe Elo ป่ะเนี่ย3ครั้งเองอ่ะมันไม่เห็นนะทุกคนผมว่า Elo แน่เลยอ่ะ3ครั้งอ่ะน่าจะ Elo เดี๋ยวต้องรีบไปดูก่อนครับเดี๋ยวพลาดดูหน่อยนะนี่ไงเดี๋ยวถ้าพลาดคือนับใหม่นะฮะ Nice Curve Toe Elo แล้วก็ใช้ Raspberry จริงๆด้วยนะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยทุกคนผมแนะนำนะถ้ามันจะแบบ2ครั้งอย่างงี้แล้วก็นะ Raspberry ไว้ที่หลังก็ได้ครับกล้วยก่อนครับผม เดี๋ยวมันจะโดนตีบอล นะฮะแล้วก็โยนไนท์ไปปั๊บเพราะมันอินโลนะครับปิดเควสอินโลไปก่อนนะฮะเบอร์รี่ไปจับเมื่อไหร่ก็ได้ เดี๋ยวมันจะวุ่นวายนับกันใหม่นะครับผมจัดไปฮะเฮ้ยดีจังเลยไม่ต้องมีจับมอนแบบชื่อไหนฟิกเลยเนาะผมว่าเควสหลังๆมีนะผมดูมาเมื่อกี้นะฮะเฮ้ยมันมีไชนี่จริงมั้ยเนี่ย
มีจริงไหมครับชายนี่ผมไม่มั่นใจแล้วครับตอนนี้มันควรจะมาได้แล้วมั้งสักตัวหนึ่งเกินไปนิปจบหน้านี้กันนะครับจะได้ไปโยนชายเบอร์รี่กันต่อนะนี่เบอร์รี่สุดท้ายใช่ไหมปั๊บแล้วเดี๋ยวโยนไนท์อีก3รอบเนาะหลังจากปิดเควสหน้าบนนี้นะครับผมอันข้างล่างก็คือเบอร์รี่ครบแล้วนะครับแล้วก็เหลือน้ำแข็งอีกตัวหนึ่งนะฮะพอดีเลยทุกคนเรารับรางวัลอันนี้กันนะครับผมนี่นะฮะนี่แล้วก็ต้องใช้ลาสเบอร์รี่อีก3ครั้งนะฮะใช่ยังไม่นี่อีกเฮ้ยเพื่อนมันเยอะเกินทุกคนมันจะไม่มาจริงๆเหรอฮะโอเคอีกครั้งหนึ่งก็จับจังหวะดีๆนะฮะแล้วก็ค่อยๆโยนไปนะครับผมเราไปรับเควสล่างกันต่อเนาะนะครับการมีเควส2อันก็เหมือนไม่ต้องเดินเลยเนี่ยทุกคนเพราะว่ามันยังไม่มีบังคับจับมอนชื่ออะไรไงฮะหลังๆมีผมจำได้อยู่แต่ฝั่งนั้นผมจะโยนยากนะฮะตีมาหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้โหนี่ก็วงเล็กเกินปั๊บโอเคเดี๋ยวลูกต่อไปผมจะใช้เป็นกล้วยแหละเทเซฟไปก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องนับกันใหม่นะครับผมต้องอันนี้ก่อนใช่ไหมใช่มาใช่ยังไม่นี่ครับผมกล้วยต้องมาแล้วกล้วยต้องเข้าก่อนนะฮะโอ้ไปฝั่งนั้นไม่เอาเพื่อนแล้วไปฝั่งนั้นพออย่างนี้ปุ๊บมันไม่ค่อยจะขยับกลับมาป่ะเพราะมันแบบเมาแล้วอะเมากล้วยอะปุ๊บโอเคยังโยนได้อยู่นะครับไม่ไหวแล้วยุงเยอะแล้วผมเดี๋ยวเราเดินไปแบบที่มีแสงไฟแต่เอาจริงๆทุกคนที่ผมไม่ค่อยเดินเพราะว่าผมโยนเอกโยนอะไรไม่ค่อยได้นะครับน้องค่อนข้างจะโยนยากอยู่นะฮะรับอันนี้กันก่อนใช่ไหมนะใช่แล้วเดี๋ยวลาสเบอร์รี่จับอันนี้นะครับผมทุกคนชายนี่ไม่มาเลยเกินไปไหมเกินไปทุกคนนี่มัน24ตัวแล้วใช่ไหมเกินแล้วทุกคนเฮ้ยชายนี่จะไม่มาเลยเหรอฮะผมว่าถ้ามันไม่มาเลยมันจะเกินไปสำหรับผมนะรับอันนี้กันนะฮะใช่ทุกคนมันปล่อยชายนี่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมผมว่าผมดูมาไม่ผิดนะครับน้องผลึกน้ำแข็งชายนี่ไม่รู้ว่าน้องให้ทำอะไรอะเควสอะไนท์เคิร์ฟโทอีโร5ครั้งหรอใช่ไหมอะเห็น5ครั้งแต่ไม่รู้ว่าเป็นไนท์เคิร์ฟโทอีโร5ครั้งหรือเปล่ารีบเช็คเควสกันนะฮะโอ้5ครั้งนะครับผมใช้สับปะรดซะด้วยนะเนี่ยใจเย็นนะฮะแล้วก็รับเควสข้างบนกันแล้วก็ใช้สับปะรดเคิร์ฟโทอิโลอ่ะมันไม่ยากหรอกทุกคนแต่ผมกลัวเขาตีบอลนะฮะแต่ตอนนี้ผมกลัวตัวเองโดนยุงหามมากกว่า คือผมจะโลภไปไหมอ่ะทำทั้งใช้สับปะรดด้วยแล้วก็เคิร์ฟโทอิโลด้วยนะครับน่าจะโลภเกินไป ตีหน่อยดิเพื่อนโอ้ตีตอนผมเดินอยู่โยนไม่ได้โอ้พอผมหยุดปุ๊บก็พี่ก็กลับที่เดิมมันทำไมพี่ขี้โกงงี้นั่นแหละตีมาเอาละวะปุ๊บโอเคจังหวะทีเผื่อที่เขาแบบเปลี่ยนข้างนะฮะลูกนี้ผมขออนุญาตใช้กล้วยนะครับผมนะอันนี้ใช้กล้วยนะครับเอาไนท์เคิร์ฟโทอิโลมาก่อนนะครับทุกคนมันไม่ปล่อยใช้นี่ป่ะเนี่ย บั๊กอีกหรือเปล่าให้ผมมาเล่นอีกหรือเปล่าไม่เอานะเฮ้ยทุกคนมันควรจะมาได้แล้วเปล่าใช่นี่อ่ะเอาจริงแล้วฝั่งนั้นมันก็ไม่ค่อยขยับอ่ะดิให้กล้วยไปแล้วโอเคมันต้องได้แล้ววงไนท์นะครับผมถ้าเกรดนี่ค่อนข้างจะตึงอยู่นะครับภารกิจนี้ผ่านนะครับแล้วก็อันนี้อีกชั่วโมงนึงแล้วครับผม ตึงกันป่ะใช้พินแนปนะฮะ1184ปั๊บโอเคพี่แนปก็จะเสร็จรีเควสบนก็จะเสร็จรับรางวัลกันแล้วก็ไปต่อนะฮะต้องผ่านหน้านี้ก่อนนะแล้วก็รับรางวัลหน้านี้คือมอนนี้มันเป็นมอนด้านซ้ายนะครับผมภารกิจหน้าซ้ายเนาะที่เขียนว่าอีเวนต์นะครับผมมันไม่สามารถดองมอนได้นะครับผมควรจะเก็บอันนี้ก่อนเนาะใช้ทุกคนมันไม่มีจริงๆหรือเปล่าใช่นี่อะไนอินโลไนอินโลไนอินโลเอาโยนก่อนเลยไนไนเคิร์ฟโทอินโลลองเทคจัดๆ21นาทีคลิปล่มคลิปพังนี่ร้องไห้เลยฮะอย่าพูดอย่างนั้นดิทำไมเราต้องไปนำมันด้วยมาใช้ยังครับผมเบอร์รี่อีก2ครั้งอุ๊บเรียบร้อยแตกนะฮะนี่นะครับผมที่ผมกลัวรีบไงโยนไม่ถึงด้วยนะครับมาโอ้ทุกคนมันไม่ออกจริงๆหรอโอเคเบอร์รี่น่าจะพอแล้วปะพอแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมปั๊บไม่ตีแล้วย้ายไปทางนู้นปุ๊บโอเคยังทันกลัวน้องสวนมากมาหน้า6แล้วอันนี้นะครับใช้มาได้แล้วมั้งเพื่อนกล้วยแล้วผมกล้วยแล้วนะครับอีกรอบเดียวโหเหมือนเต้นแรปเลยนะโยโย ยุงมายุงเต็มไปหมดยุงชุมจังนะฮะชื่อภาษาเกาหลีนะฮะ อันนี้เมกเกสโทนี่ไงมาแล้วทุกคนมาแล้วเควสยากแล้วครับผมจับน้องทั้ง5ตัวนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตยังไม่จับนะฮะขออนุญาตอันนี้ก่อนนะฮะจะได้จับน้องไปทีเดียวเลยไงทุกคนเนาะอันนี้ใช้กล้วยนะครับใช้กล้วยนะใช้กล้วยปึ๊บโอเคอย่าพลาดปั๊บ
จัดไปครับโอเคเคลียร์นะฮะงานหยาบแล้วนี่คือภารกิจที่ผมบอกว่ายากนะครับคือการจับน้องตามชื่อนะครับผมอย่างตอนนี้มันเกิด3ตัวตรงผมเนี่ยผมจะยังไม่จับผมขออนุญาตเคลียร์หน้านี้ก่อนเราจะได้แบบว่าจับไป5ตัวแล้วผ่าน2เควสนะครับผมไปกันนะครับทุกคนผมทิ้งไปกี่ตัวแล้วอะไอ้น้องผลึกอะหรือว่ายังไม่ทิ้งเลยผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้คือผมดีใจมากนะที่โปเกมอนขยายกระเป๋าแล้วนะครับผมตั้งเท่าไหร่500ช่องปะดีใจดีใจเฮ้ยทุกคนชัยนี่มันไม่มาเลยบั๊กหรือเปล่าบอกผมทีว่าบั๊กหรือเปล่าเกินไปนะทุกคนตอนนี้อีก57นาทีนะเรามาดูกันว่าเราจะเป็นอย่างไรกำลังจะหมดแล้วครับผมโอเคไปหน้าที่เท่าไหร่แล้ว6ทั้งคู่เลยปะเฮ้ยชัยนี่ไม่มาเลยเกินไปไหมเกินไปหรือเปล่าอย่าจับยากเลยไหมเนี่ยอย่าจับยากเลยไหมเออทุ่ม4นาทีแล้วโคตรแข่งกับเวลาจัดๆมาทุกคนฮะอันนี้คือให้โยนเกตโทแล้วก็จับน้องตามชื่อนี้นะครับผมนี่ครับตัวนี้เกตโทเอ็กไม่เอ็กเกตโท3ครั้งจะผ่าน2เควสเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือจับไอ้น้องตัวนี้5ตัวจับไอ้นี้ก่อนน้องหนาวนะฮะน้องหนาวอยู่ตรงนี้เกตโทได้อยู่นะครับโอเคแล้วอีกครั้งนึงก็จะผ่านอีกเควสนะฮะจัดไปครับผมน้องตัวนี้เอ้ยน้องหนาวอีกตัวโผล่แล้วนะครับเกตปั๊บก็จะไปเอาวง X ทำไมเราทำเควสกันไหมไม่เป็นไรมันจับไอ้น้องหนาวกับไอ้น้องเหลี่ยมนี่ตั้งอย่างละ5ตัวเราเพิ่งเจอน้องเหลี่ยม3น้องหนาว2เองต้องรีบเดินไปจุดอื่นนะครับผมว่าจะเจออีกหรือเปล่านะครับน้องหนาวปั๊บทุกคนวันนี้ทุกคนว่าผมจะได้ชัยนี่มั้ยฮะ40ตัวเป็น80ตัวนะครับทั้งหมดเห็นกระบอกนะฮะมันเควสละ4 10เควสก็80ตัวนะฮะเพราะเรามีซื้อเพิ่มไงนะครับผมว่าผมไม่ได้ทิ้งไอ้น้องน้ำแข็งผลึกน้ำแข็งเนี่ยดูทุกคนดูชายผมจะไปลุ้นจากชัยนี่จากตัวข้างนอกก็เหรอ ได้เวลาเริ่มเดินแล้วมั้งเดินอันนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันสว่างครับผมอย่างน้อยก็ยังเห็นหน้าผมค่อนข้างจะชัดกว่าตรงนู้นน่ะตรงนู้นมันมืดนะครับผมเดี๋ยวอันนี้มันสว่างไปถึงตรงนู้นเลยนะฮะแล้วเราอาจจะเปลี่ยนไปเดินถนนตรงนู้นก็ได้หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอยากให้มันดีหน่อย ไม่ได้เปิดแฟลชอันนี้คือผมคิดว่าไฟก็น่าจะเกือบได้แหละเกือบได้นะฮะน้องไอ้นี่อีกตัวนึงน้องผลึกน้ำแข็งเกรดนะฮะครบแล้วมั้งเกรดอ่ะเอาจริงผมเปิดรัวเล่นเลยได้ไหม หิวข้าวอ่ะกินมาเยอะแล้วแต่ทำไมหิวข้าวอยู่เลยอุ้ยเกิดเต็มเลยโอเคเหลือน้องหนาว3ตัวนะน้องน้ำแข็งตัวนึงนะตรงนี้มีอุ้ย3ตัวพอดีเลยดีจังไม่ต้องเดินไกลเดี๋ยวหาน้ำแข็งตัวนึงนะครับผมจะผ่านหน้านี้กันนะครับหน้าอะไรแล้วเนี่ยหน้า7แล้วปะโอ้ยครบเลยครับผมครบเลยไม่ต้องไปไหนแล้วแต่เดินไปเดินมานี่คือแบบหนียุ่งเฉยๆนะครับหน้าอะไรแล้วหน้าอะไรแล้วเดี๋ยวขอดูด้วยหน้าอะไรแล้วหน้า6เองอะยังตึงเลยหน้า6ปั๊บโอ้ยเขียวเลยนะฮะตัวนี้อย่างง่ายแล้วก็จับตัวนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะมีให้จับอย่างนี้อีกเปล่าแต่มันเพิ่งหน้า6เองอะก็อาจจะมีปะน่าจะมีแหละผมว่านะครับน้องหนาวมานี่ปึ๊บตัวสุดท้ายโอเคแล้วเราก็จะผ่านเควสกันนะครับผมหาแสงไฟแบบแสงไฟอยู่ตรงนี้เย้ เราผ่านเควสกันเยอะเลยนะครับผมมาใช้มาได้แล้วมั้งเพื่อนเพื่อนจ๋าไอดีผมบั๊กหรือเปล่าครับ ทุกคนมันเกินไปนะฮะมันควรจะมาตัวนึงแล้วปะคืออันนี้ไม่เพิ่มเลทนะฮะ หรือผมเล่นนอกเวลาแล้วหลังบ่าย 2-5 โมงเย็น คือไม่บอกนี่มันไม่ได้บอกว่าต้องเล่นตอนไหนแค่เสร็จก่อน2ทุ่มเท่านั้นเองผมก็เล่นตามเวลาเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรารับไปทีละหน้านะครับผมเอาหน้านี้ก่อนนะครับเฮ้ยเกินไปปะคือมันเสียเวลาทุกคนผมก็รีบจะทำภารกิจให้เสร็จนะครับแล้วดันมาเจออะไรอย่างเงี้ยจับไม่ติดโอ้โหไม่ติดจริงๆเป็นแค่ไอตัวไม่เก่งตัวนึง CP ก็ต่ำติดซะทีนะครับน้องผลึกไม่เก่งเลยนายเนี่ยปั๊บยังไม่มาอีกเลยเฮ้ยมันไม่ปล่อยชัยนี่ปะมันปล่อยชัยนี่ไหมเฮ้ยมันภารกิจขนาดนี้ต้องปล่อยชัยนี่แล้ว40ตัวทุกคนถ้าผม80ตัวไม่ได้ที่ผมจะเกินไปไหมทุกคนต้องจำเป็นแบบว่าประวัติศาสตร์เลยนะผมลงไว้เลยว่า80ตัวผมไม่ได้ชัยนี่อะไรเงี้ยหรอเกินไปฮะแล้วติดง่ายๆได้ไหมฮะขอร้องครับผมนะเสียเวลานะฮะยังไม่ติดอีกมอนเควสฮะจับติดง่ายๆหน่อยนะครับน้องหนาวเกิดตรงนี้อีกตัวนึงโอเคครับไปหน้าต่อไปแล้วนะครับให้โยนเกตเคิร์ฟโทอุ้ยจับ10ตัวเกินไปเกินต้านเกินต้านไอ้บ้ามอนเต็มผมขออนุญาตทิ้งเลยได้ไหมอ่ะมันมีเควสช่วยนับอยู่แล้วไงนะครับผม715974โอเคไม่ดีหมดอ่ะทิ้งเลยแล้วกันนะครับผมโยนเกตไม่ยากหรอกเกตเคิร์ฟโทไม่ได้อินโลด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาคือน้องหนาวกับน้องก้อนน้ำแข็ง10ตัวนี่แหละ1183ไม่ดีครับชัยนี่จะมาหรือไม่แล้วหน้าต่อไปมันไม่20ตัวเหรอเนี่ยนี่มัน10เพิ่งหน้า8เองนะฮะกลัวเควสจังเลยครับผม ยังเหลืออีก47นาทีแล้วครับผม1182ตัวเดิมปะเนี่ยโยนเกรด3ครั้งครบแล้วนะฮะปัญหาคือ
คือผมว่ามันจับติดยากไปหน่อยนะครับเนี่ยวงเหลืองเองนะครับมอนอีเวนต์โอ้น้องนางตรงนี้เยอะอยู่อีกตัวนึงนะครับเพื่อไปหน้าต่อไปนะครับปั๊บทุกคนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตออฟไลน์แล้วนะครับผมนะขออนุญาตจับทั้ง10ตัวก่อนนะครับผมนะน่าจะต้องแบบเร่งนิดนึงเพราะว่าเวลาจะไม่ทันแล้วครับถ้ามานั่งอัดคลิปนะขออนุญาตไวนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ผมจับน้องหนาวนะแล้วก็น้องไอเนี่ยได้ทั้งหมด10ตัวก่อนนะครับผมขออนุญาตนะครับผมทุกคนครับตามจอนี้เลยนะครับนี่นะฮะทุกคนจะเห็นว่าผมอยู่บนจักรยานแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อกี้นะผมไปเช็คมาแล้วนะครับว่าหน้าต่อไปผมต้องทำอะไรนะฮะจับอีกอย่างละ10ตัวครับผมเห็นแล้วผมเครียดเลยนะก็เลยแบบได้ถ้าอย่างนี้แล้วก็นะก็ได้ข้าพเจ้าจะใช้จักรยานนะตอนนี้เหลืออีกแค่32นาทีงงไปหมดมันขึ้น27ครับตอนนี้เหมือนจะ100ป่ะครับตอนนี้1194ป่ะเนี่ยหรือว่า1184ยังไงนะ100มาตอนนี้ก็ไม่ตื่นเต้นแล้วครับผมแต่ว่ามันเท่าไหร่เนี่ย1184โอเคครับเมื่อกี้มันมี11อะไรวะนะขออนุญาตรับไปก่อนนะครับทุกคนเราค่อนข้างรีบนะครับผมเฮ้ยทุกคนชายนี่ยังไม่มาเลยเกินไปไหมเมื่อกี้มี1187ด้วยปะ84มันเกือบ100แล้วอ่ะ93แล้วนะครับผมนี่นะทุกคนจะต้องตกใจนะครับว่ามันเกินไปไหมนะฮะหน้าต่อไปคืออีกอย่างละ10ตัวเกตเคิร์ฟโคปะอินโลปะวะจำไม่ได้เดี๋ยวนะขออนุญาตไปดูนิดนึงเกสเคิร์ฟโคเฉยไม่อินโลไม่โหดไม่โหดนะอินโลก็จะเกินไปนะไปทางนั้นทำไมล่ะเพื่อนจะแบบว่าท้าทายเหรออยากลองว่าผมโยนได้หรือเปล่าเหรอ ทุกวินาทีที่ผมจับไม่ติดเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะเสียเวลานะครับผมคือจักรยานเขาคิดเป็นนาทีนะครับผม30นาที10บาทป่ะเมื่อกี้ที่ผมเติมไปไม่แน่ใจเหมือนกันนะมารีบไปเพื่อนเดี๋ยวผมจะรีบไปจับตัวนั้นต่อเพื่อนจะเสียเวลาเอาเกสเราก็จะเนี่ยรีบขับไปนะครับแล้วก็รีบจับนะครับผมตรงนี้มีตัวหนึ่งพอดีนะฮะคือโหดเกิน20ตัวแต่จริงๆทุกคนถ้าเล่นทั้งวันมันชิลอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมว่าดันมาเล่นตอนชั่วโมงครึ่งสุดท้ายมันก็จะตื่นเต้นหน่อยนะฮะเป็นคอนเทนต์ชาเลนจ์ตัวเองหรือไงนะฮะคือผมไม่มีไอตัวแคมเปอร์ที่มันล็อกกับจักรยานเนาะไม่งั้นก็ว่ะเฮ้ยทุกคนผมไปซื้อแคมเปอร์ที่ล็อกกับจักรยานมาแล้วก็มาถ่ายคอนเทนต์ให้ทุกคนดูได้นะในกรณีที่ผมขับจักรยานแบบนี้นะฮะได้อยู่นะผมว่าไม่มีเลยหรอดีๆเนี่ยโอเคทิ้งถึง120นะฮะ188ก็ยังไม่ดีนะครับผมเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันมันน่าจะดีที่สุดของผมนะฮะที่ไหนก็มียุงนะฮะ1161ครับโคตรอ่อนนะครับผมโอเคเกสโทรครบแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมขออนุญาตทุกคนฮะไปจับในส่วนของไอ้หมอนี่อย่างละ10ตัวอีกนะครับแล้วก็รีบไปหน้า10กันนะครับผมนี่มันเพิ่งหน้า9ใช่ไหมเพิ่งหน้า8ด้วย เพิ่งหน้า8ด้วยไอ้บ้าเอ้ย1ตัวแรกมาน้องหนาวเกสเคิร์ฟโคจัดไปสักครู่นะครับผมอัดคลิปเมื่อกี้แต่มันเซฟไม่ได้ครับผมโอ้เรียบร้อยแล้วนะครับคือมันหมดไปแล้วเสร็จไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้นะครับแล้วตอนได้ชายนี่คลิปไม่ติดปะหงุดหงิดเลยอ่ะคือทุกคนผมอัดไปเยอะมากแล้วคือแบบปิดคลิปทันด้วยนะเสร็จก่อนเมื่อกี้ประมาณ 3-4 นาทีนะครับผมแล้วมันไม่ติดครับผมได้ตัวเดียวครับผมอุตส่าห์ได้อัดคลิปโคตรเหนื่อยเลยทุกคนผมอัดแบบว่าอะดรีนาลีนโคตรหลั่งเลยทุกคนผมอัดจริงจังเลยแต่ว่าเรียบร้อยครับผมคลิปเสียนะอันสุดท้ายนะปิดคลิปไปแล้วด้วยนะครับปิดคลิปทันนะมันยังไม่ขึ้นบันทึกไม่ได้เลยแต่พอบันทึกปุ๊บบอกอาช่างมันครับผมยังไงก็ตามนั้นเลยนะครับ80ตัวนะจากเควสนะฮะได้ทั้งหมด1ตัวท้วนนะครับผมนะโคตรน้อยเลยเรทค่อนข้างดุดันเลยนะฮะไม่รู้ว่าเพิ่มเรทหรือเปล่านะแต่จริงเควสพวกนี้กิจกรรมอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มเรทป้าผมได้เยอะกว่านี้แต่นี่คือค่อนข้างน้อยเลยนะรอบนี้ถือว่ายากจริงเลยนะครับ80ตัวนะแล้วมาออกตัวที่ประมาณ72อะไรเงี้ยมั้งไปหน้าสุดท้ายแล้วทุกคนมันดุดันเกินนะโอเคตามนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะฮะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนของเราในการทำคลิปนะครับตอนนี้มีซัพพอร์เตอร์ระดับนักผจญภัยตามชื่อที่ขึ้นนี้เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆแบบเมื่อกี้นะกดระดับนักผจญภัยมาได้เลยนะใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบเรามีนะกดแตงหรือขอบคุณใต้คลิปนี้นะเลือกยอดเงินพร้อมโดเนทได้ด้วยนะตอนโดเนทก็จะคอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับผมและอีกช่องทางนึงนะในการซัพพอร์ตผมนะครับการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆนะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์นะใจดีช่วยแชร์ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับวันนี้ไปแล้วนะฝากผู้รับชมทุกคนสำหรับทุกๆคอนเทนต์ที่โพสต์ไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดี